Apple iPhone 13รอบนี้จะมี Fingerprint Scan มาใต้จอด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Apple นะครับเจ้า Apple iPhone 13เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาร้อนๆเลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงเริ่มต้นเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าพอดีเปลี่ยนที่พักนะครับก็เลยไม่สามารถทำคลิปแบบปกติได้นะครับโอเคเราเริ่มต้นนะครับก็คือต้องขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์ 9to5Mac นะครับก็มีการระบุมาอย่างชัดเจนว่าปีหน้าเนี่ยทาง iPhone เองนะครับก็ iPhone 13เนี่ยจะมีการใช้ Fingerprint Scanner นะครับมาช่วยคู่กับเจ้าตัว Face Scan ด้วยนะครับเจ้าตัว Face ID ที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยนะครับคือถามว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคระบาดนะครับที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นแล้วก็เป็นห่วงมากๆแล้วก็เวลาเราใช้ Apple iPhone 12เนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องใส่หน้ากากปิดไว้นะครับฉะนั้นคือ Face ID เนี่ยมันเลยทำได้ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าไปโทษที่ตัว Face ID แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันผิดพลาดจริงๆเนี่ยก็คือหน้าของเราเองเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยมันถูกปิดด้วยหน้ากากนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันทำออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ทาง Apple เองนี่ก็ยังคาดการณ์ว่าเจ้าตัวโรคระบาดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังส่งผลกระทบในปีหน้าต่อไปนะครับฉะนั้นคือเขาก็เลยใส่เจ้าตัว Fingerprint Scanner มาในตัว Prototype ของเจ้าตัว iPhone 13แล้วนะครับแล้วก็ทางคุณจอห์นพรอสเซอร์เองเนี่ยก็ระบุมาว่าตอนนี้เนี่ยทาง Prototype ที่มีเจ้าตัว Fingerprint Scanner เนี่ยมีทำออกมาแล้วเนี่ยด้วยกัน2รุ่นแล้วนะครับฉะนั้นคือมีความเป็นไปได้สูงว่า iPhone 13ในรอบนี้เนี่ยจะมีเจ้าตัว Fingerprint Scanner นะครับส่วนอัปเดตในเรื่องของเจ้าตัวเลนส์ Periscope ของ iPhone 13เนี่ยตอนนี้เนี่ย iPhone เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะได้ใช้บริการของทาง Samsung อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าทางคุณมิงชิโคเองเนี่ยก็มีการระบุมาว่าตอนนี้เนี่ย iPhone เขาพยายามที่จะใช้เลนส์นะครับเขาเรียกว่า Camera Lens Phone นะครับคือเหมือนกับว่าเป็นกล้องที่ถูกบิดนะครับก็คือเลนส์ Periscope ที่ทุกคนเนี่ยใช้กันแล้วก็เคยรู้จักกันในหลายๆรุ่นของมือถือนะครับตามรายงานของสื่อจากเกาหลีเนี่ยนะครับก็มีการระบุมาอย่างชัดเจนว่าทาง Apple เองเนี่ยอาจจะใช้เลนส์นะครับของทางบริษัทที่ชื่อว่า Core Photonics นะครับเจ้าตัวทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับ Samsung ได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติของบริษัทเนี่ยนะครับในปี2012เนี่ยถูก Samsung Take Over เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวบริษัท Core Photonics ตัวนี้เนี่ยนะครับฉะนั้นคือมันก็เลยกลับมาเป็นลูปเดิมนะครับก็คือ Apple เนี่ยก็ยังใช้บริการหรือว่าใช้เซอร์วิสของทาง Samsung นะครับในการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Samsung เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาเริ่มจะพัฒนานะครับขายเจ้าตัวชิปทั้ง Exynos พวกนี้เนี่ยให้กับทาง Vivo แล้วก็เริ่มจะขายพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้กับทางบริษัทมือถือหลายๆค่ายใหญ่ๆนะครับฉะนั้นคือ iPhone เนี่ยเขาเป็นเหมือนลูกค้าสำคัญมาตั้งแต่ iPhone 10แล้วเพราะว่าเจ้าตัว iPhone 10หรือ iPhone X เนี่ยเขาใช้หน้าจอของทาง Samsung มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ใช้มาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็แต่อนาคตเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัว iPhone 13เนี่ยอาจจะได้ใช้หน้าจอของเจ้าตัวบริษัท BOE ก็เป็นได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับก็คือต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์ Mac Rumors นะครับก็คือจากรอบนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยที่ iPhone 12เองเนี่ยถูกเลื่อนหรือว่าถูกดีเลย์ออกไปเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยเจ้าตัว iPhone 12เนี่ยมานานแล้วก็มันก็ถูกเหมือนโพสต์โพนเลื่อนออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับก็คุณมิชิโคเองเนี่ยแหละครับก็เป็นคนระบุมาว่า iPhone 13ในปีหน้าเนี่ยจะไม่มีการดีเลย์แล้วอีกต่อไปนะครับเพราะว่าการดีเลย์นี่มันส่งผลเสียกับทางบริษัท Apple มากๆเลยนะครับเพราะว่าเรามาสังเกตดูยอดขายในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งจริงๆยังต้องเป็น iPhone หรือว่าเป็นทาง Apple เหมือนเดิมแต่ว่าเนื่องด้วยการดีเลย์เนี่ยนะครับทำให้ทาง Samsung เนี่ยสามารถแซงหน้าเราขึ้นมานะครับฉะนั้นคือในปีหน้าเนี่ยทาง AppleiPhone เนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีการดีเลย์แล้วอีกต่อไปนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด
Eee!